สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการเสียงเคล็ดลับข่าวประเสริฐข่าพระเจ้าคือแสงทองแสงทิพย์วันนี้เสียงเคล็ดลับข่าวประเสริฐจะพาท่านผู้ชมไปศึกษาเกี่ยวกับอนาคตคนลาวเฮาส่วนใหญ่ต่างก็พากันอยากฮู้เกี่ยวกับอนาคตของตนนี่คือเหตุผลที่เฮ็ดให้มอดูมอเดามีบทบาทอันสําคัญในประวัติศาสตร์ของลาวเฮามาเป็นเวลาหลายๆร้อยปีสิ่งนึงที่เฮ็ดให้มอดูมอเดามีอิทธิพลก็คือคำที่เขาอ้างว่าเขาสามารถเห็นอนาคตได้พวกเขาอ้างว่าเขาสามารถเห็นอนาคตได้โดยผ่านหลายวิธีทางบ่ว่าจะเป็นลายมือบ่ว่าจะเป็นความฝันซีหน้าหรือวันเดือนปีเกิดและอีกหลายๆต่างๆนานาและสิ่งที่หมอดูอ้างนั่นเป็นจริงหรือบ่ลายมือของเฮาความฝันของเฮาหรือว่าวันเดือนปีเกิดของเฮานั่นสามารถบ่งบอกถึงอนาคตของเฮาได้แท้หรือบ่ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าเฮาจะเอาสิ่งเหล่านี้มาตีความหมายว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็คงเชื่อถือบ่ได้เรื่องนึงที่หลายๆคนอยากจะฮู้บ่ว่าจะมาจากชาติใดหรือว่าศาสนาใดก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับบั้นปลายของโลกว่าโลกของเฮานี่จะสิ้นสุดลงโดยวิธีใดและมันจะสิ้นสุดลงตอนใดผู้ลังคนก็เชื่อว่าจะมีอุกกาบาตใหญ่หรือก้อนหินใหญ่ลอยมาต่ำโลกของเฮาผู้ลังคนก็เชื่อว่าปรากฏการโลกฮ้อนจะเฮ็ดให้น้ำก้อนที่อยู่เหนือสุดของโลกละลายและไหลเข้าท่วมประเทศต่างๆเฮ็ดให้แผ่นดินของเฮากลายเป็นพื้นทะเลผู้ลังคนก็เชื่อว่าจะมีมนุษย์ต่างดาวเข้ามายึดครองโลกของเฮาและทำลายชีวิตของมนุษย์เฮาให้ดับสูญไปและก็มีอีกบางคนที่เชื่อว่ามนุษย์เฮาจะเฮ็ดสงครามกันและทิ้มระเบิดนิวเคลียร์ใส่กันและเฮ็ดให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตในโลกตายหมดต่างคนก็ต่างเชื่อกันไปแต่เฮาจะฮู้ได้แนวใดว่าแนวคิดของไผถูกต้องและเชื่อถือได้มีไผบ่ที่สามารถบอกเฮาได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างใดแล้วเชื่อถือได้หลายปานใดอันที่เฮ็ดให้คนลาวเฮาเชื่อหมอดูนั่นก็เพราะว่าคำทำนายของเขาบางคำกลายเป็นจริงแต่เรื่องทำนายไผก็ทำนายได้แต่มันจะเกิดขึ้นจริงตามคำทำนายหรือบ่นี่คือคำถามข้าพเจ้าสามารถทำนายไว้ร้อยข้ออาจจะมี1หรือ2ข้อที่กลายเป็นจริงแต่นั่นบ่ได้หมายความว่าคําทํานายของข้าพเจ้าเชื่อถือได้เชื่อได้หรือเชื่อบ่ได้นั่นอยากให้เฮาเบิ่งที่หลักฐานผู้ที่เฮาสามารถเชื่อได้นั่นก็คือผู้ที่คําทํานายของเขาทุกคํากลายเป็นจริงข้าพเจ้ามีหนังสือเล่มนึงที่อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมฮู้หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกบทเขียนที่เก่าแก่ที่สุดและคําพยากรณ์ในหนังสือเล่มนี้ก็ถูกต้องเป็นจริงทุกอย่างหนังสือเล่มนี้ก็คือพระคริสตธรรมคัมภีร์พระคัมภีร์ได้ถูกเขียนโดยใช้เวลาหลายกว่า 1,600 ปีโดยมีผู้เขียนหลายกว่า40คนที่มีอาชีพพื้นเพแตกต่างกันบางคนก็เป็นสาวสวนบางคนก็เป็นสาวประมงบางคนก็เป็นข้าราชการบางคนก็เป็นกษัตริย์และอีกหลายๆอาชีพพระคัมภีร์ได้ถูกแบ่งออกเป็น2ภาคคือภาคพันธสัญญาเก่าและภาคพันธสัญญาใหม่ภาคพันธสัญญาเก่ามีพระธรรมทั้งหมด39เล่มถือเขียนเป็นภาษาฮีบรูและถือเขียนก่อนพระเยซูบังเกิดภาคพันธสัญญาใหม่มีพระธรรมทั้งหมด17เล่มถือเขียนเป็นภาษากรีกและถือเขียนหลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ถึงแม้นว่าได้ถือเขียนโดยผู้เขียนหลายๆคนและใช้เวลายาวนานในการเขียนแต่บ่มีจุดใดในพระคัมภีร์ที่มีเนื้อหาขัดแย้งกันสิ่งนี้เป็นไปได้แนวใดในพระสัญญาใหม่คือในพระธรรมทิโมเธียบทที่3ข้อ16พระคัมภีร์ได้ให้คำตอบเฮาว่าอย่างนี้พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการทรงบันดาลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการกล่าวตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและการอบรมในทางชอบธรรมจะมีหลายๆคนเขียนก็ตามแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนักเขียนเหล่านี้ก็คือพระเจ้าองค์เดียวพระคัมภีร์คือพระธรรมของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้โดนใจนักเขียนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงบ่มีพระคัมภีร์ตอนใดที่มีเนื้อหาที่ขัดแย้งกันแต่เฮาจะแน่ใจได้แนวใดว่าพระคัมภีร์นี่เชื่อถือได้หลักฐานที่สำคัญที่สุดที่บ่งบอกเฮาให้ฮู้ว่าพระคัมภีร์นี่เชื่อถือได้
ก็คือว่าคำพยากรณ์ที่พระคัมภีร์ได้ทรงทำนายไว้นั้นเกิดขึ้นจริงเสมอให้เฮาพากันไปเบิ่งคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเป็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่าพระธรรมมิกาบทที่5ข้อที่2ได้พยากรณ์ว่าพระเยซูจะประสูติในเมืองน้อยที่เอิ้นว่าเบธเลเฮมในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระธรรมลูกาบทที่2ข้อ4และข้อ5ได้บันทึกว่าพระเยซูได้ประสูติในเมืองเบธเลเฮมในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่าพระธรรมเอสยาห์บทที่7ข้อที่14ได้พยากรณ์ว่าพระเยซูจะประสูติจากหญิงพรหมจารีในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่16หา27ได้บันทึกว่าพระเยซูได้ประสูติจากหญิงพรหมจารีชื่อมาริอาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่าพระธรรมเอสยาห์บทที่53ข้อ3ได้พยากรณ์ว่าพระองค์จะถูกประชาชนของพระองค์ปฏิเสธในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระธรรมยูฮันบทที่1ข้อที่11ได้บันทึกว่าประชาชนชาวเมืองพระองค์ปฏิเสธบ่ต้อนรับพระองค์นี่คือบางตัวอย่างเท่านั้นตามความจริงแล้วมีหลายกว่าร้อยคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์และเรื่องที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้นั่นก็เกิดขึ้นจริงจนหมดทุกเรื่องเหลือไว้แต่บางส่วนที่ยังบ่ทันได้เกิดคือคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับการสิ้นสุดของโลกข้าพเจ้าคงจะบ่เชื่อพระคัมภีร์เพราะปานใดถ้าว่า1หรือว่า2หรือว่า3ในร้อยกว่าคำพยากรณ์นี้ได้เกิดขึ้นแต่ว่านี่มันเกิดขึ้นจริงจนหมดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่เฮาจะให้ความสนใจแก่พระคัมภีร์และคำพยากรณ์ที่พระคัมภีร์ได้ทรงทำนายไว้แล้วเฮาจะแน่ใจได้เนื้อใดว่าคำพยากรณ์ที่ยังบ่ทันได้เกิดขึ้นนั่นจะเกิดขึ้นจริงนี่เป็นคำถามที่ดีพระคัมภีร์ก็ได้ทรงทำนายไว้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการสิ้นสุดของโลกแต่วันนี้ข้าพเจ้าจะพาทานผู้ชมไปศึกษาคำพยากรณ์ที่อยู่ในดานิเอลบทที่2แล้วทานผู้ชมจะสามารถเว้าได้ว่าพระคัมภีร์นี่เสื้อถือได้ให้เฮาพากันไปเบิ่งว่าความฝันในอดีตสามารถบอกเฮาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แนวใดคืนหนึ่งกษัตริย์เมืองบาบิโลนซื่อกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าร์ได้ฝันแต่พอตื่นเช้ามาพระองค์ก็ลืมความฝันนี้พระองค์รู้สึกว่าความฝันนี้มีความสำคัญหลายพระองค์พยายามจื้อเท่าใดแต่พระองค์ก็จื้อบ่ได้พระองค์เป็นทุกข์พระทัยหลายย้อนความฝันอันนี้ในที่สุดพระองค์ก็ออกคำสั่งให้หมอมนหมอโหนและจารย์ทั่วเมืองบาบิโลนมาเข้าเฝ้าและบอกพวกเขาให้บอกพระองค์ว่าพระองค์ฝันเห็นหยังและมีความหมายว่าแนวใดถ้าพวกเขาบอกบ่ได้พวกเขาหมดทุกคนจะต้องถูกประหารชีวิตถ้าให้ข้าพเจ้าไปเป็นหมอมนในสมัยนั้นข้าพเจ้าก็คงบ่ไปเพราะว่านี่มันเป็นคำสั่งที่โหดเหี้ยมหลายมันบ่ต่างหยังกันกับหาวิธีฆ่ากันทั้งอ้อมนี่แหละที่คำลาวเฮาว่ามัดมือศกข้าพเจ้าอยากจะถามท่านผู้ชมว่ามีไผฮู้แดบ่ว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าฝันเห็นหยังคงบ่มีไผฮู้พวกหมอมนหมอโหราจารย์ก็ต่างพากันตอบพระองค์ว่าบ่มีไผสามารถบอกพระองค์ได้ว่าพระองค์ฝันเห็นหยังแต่พระราชาก็บ่ยอมฟังพระองค์เป็นคนที่โหดเหี้ยมแต่พระองค์ก็เป็นคนที่ฉลาดเพราะว่าพระองค์รู้สึกว่าความฝันของพระองค์นั้นบ่แม่นความฝันธรรมดาแต่มันเป็นนิมิตอันสำคัญที่พระองค์จำเป็นต้องรู้ความหมายที่แท้จริงของมันถ้าหากพระองค์บอกความฝันของพระองค์ให้พวกเขาฟังพวกเขาก็สามารถร่วมหัวกันแต่งเรื่องขึ้นมาแก้ความฝันนั้นให้พระองค์เพราะว่าพวกเขาก็คงบ่มีไผอยากจะตายแต่พระองค์จะแน่ใจได้ว่าพวกเขาสามารถแก้ความฝันของพระองค์ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถบอกพระองค์ได้ว่าพระองค์นั้นฝันเห็นหยังในที่สุดก็บ่มีไผสามารถบอกพระองค์ได้ว่าพระองค์ฝันเห็นหยังพระองค์จึงได้ออกคำสั่งให้ทหารไปนำจับเอาพวกหมอมนหมอโหราจารย์ทุกคนอยู่ในอาณาจักรบาบิโลนเพื่อไปประหารและดานิเอลและมูของเรา3คนซื่อฮานานายามิชาเอลและแอซารายาก็ได้ถูกจัดอยู่ในคนจำพวกนั้นข้าพเจ้าคิดว่าดานิเอลคงบ่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อกษัตริย์ออกคำสั่งให้พวกหมอมนหมอโหราจารย์เข้าเฝ้าพระองค์เพื่อบอกความฝันของพระองค์เพราะว่าเมื่อพวกทหารเข้ามาจับเอาพวกเขาพวกเขาก็งงดานิเอลจึงได้ถามอาริโอตผู้เป็นนายทหารอยู่ในข้อ15ว่าอย่างนี้เป็นอย่างพระราชาจึงออกคำสั่งหุนแหงเซนนี่อาริโอตก็ได้อธิบายความเป็นมาให้กับดานิเอลฟังแล้วดานิเอลก็ได้ขอเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อขอเวลาตื่มอีกจักหน่อยเพื่อจะได้ไปอ้อนวอนต่อพระเจ้าแห่งจักรวาลหลังจากนั้นดานิเอลก็ได้กลับคืนเมืองเฮือนและได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับหมู่ของเรา3คนฟังและพวกเขาก็ได้ไปอ้อนวอนต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอให้พระองค์เปิดเผยความลึกลับนี้ให้พวกเขารู้
พื่อชีวิตของพวกเขาทั้ง4คนและชีวิตของพวกหมอม้อนหมอโหนต่างๆในอาณาจักรบาบิโลนจะบ่ได้ถูกประหารพระเจ้าได้ทรงฟังคำอ้อนวอนของพวกเขาและได้เปิดเผยความฝันของพระราชาให้แก่ดานิเอลฮู้นี่คือความฝันของพระราชาตามที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้แก่ดานิเอล